วันนี้จะบอกว่าดีใจมากที่ได้มาอยู่ในงานนี้ค่ะเพราะว่าจิวเวลรี่ทุกคนเห็นเนี่ยเมื่อกี้คือของคนไทยทั้งหมดเลยซึ่งไม่ใช่แค่สวยแต่ว่าความประณีตความแบบความละเอียดอ่ะเราไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วออกแบบเดินทางบ่อยกับแบบหลายๆประเทศแบบเคยเห็นไฟจิวเวลรี่แล้วอ่ะซึ่งสิ่งที่เราแบบใส่อยู่สิ่งที่คนได้ชมกันไปในงานแฟร์ Gem and Jewelry Fair ครั้งนี้ค่ะมันพิเศษมากๆเราแบบเราภูมิใจในความเป็นไทยยิ่งขึ้นอีกว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนแล้วก็ความพิเศษในงานนี้คือว่าไม่ได้จัดมาก่อนใช่เพราะว่าโควิดจะบอกเลยว่าตอนที่เราแบบมีความเดินหลงเพราะว่าฮอลล์มันใหญ่มากเพราะจัดที่เมืองทองใช่ไหมคะคนข้างบนเยอะมากเลยค่ะแบบดีใจมากที่เห็นแบบทุกอย่างเริ่มกลับมาคึกคักแล้วแล้วแบบเหมือนงานแฟร์ครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากต่างประเทศด้วยค่ะค่ะก็ Gem and Jewelry Fair นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่7กันยาค่ะถึงวันที่11กันยาก็ถ้าใครสนใจเนี่ยรีบมาชมได้นะคะเพราะว่าของสวยๆเยอะเลยค่ะโอเคเราอัปเดตกันว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้มีละครคือเธอค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องรีบกลับไปดูค่ะเพราะว่าตอนที่อีก3ตอนเนี่ยจบแล้วนะคะซึ่งทุกวันพุธพฤหัสค่ะ 2:30 น.ทางช่อง333นะคะมีสปอยอะไรว่าแบบตอนที่เหลือคืออะไรบ้างตอนที่เหลือสปอยไม่ได้เลยเพราะว่าพลาดไม่ได้สักตอนเลยค่ะเข้มข้นมากนี่ทุกคนเทคมาบอกแล้วว่าแบบจะมีสปักสลับหลอกอะไรอีกไหมมันจะอยู่หัวค่ายแล้วนะเร็วๆนี้จะมีหนังเรื่องใหม่ค่ะชื่อว่า Faces of Anne จะได้ชมกันประมาณตุลาส่วนปีหน้าเนี่ยก็มีหนังใหม่อีก2เรื่องค่ะแล้วก็มีซีรีส์ด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะคะบอกได้ไหมอะไรประมาณเป็นเหมือนเอาแบบรับแต่ละเรื่องคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยก็อาจจะต้องติดตามกันแต่ว่าทุกคนน่าจะได้เห็นเรื่องแบบ Faces of Anne แล้วเพราะว่ามันมีหลายคนเล่นมีแบบหลักๆแบบพี่วีพี่อิงแล้วก็ออกแบบแล้วแบบมีเยอะเลยค่ะประมาณ27นักแสดงแบบหลายคนมากๆช่วงนี้ฝนตกนะระวังรถติดมากใช่จะบอกว่าช่วงนี้ไม่ใช่แค่ระวังรักษาสุขภาพแต่ว่าต้องระวังแบบอุทกภัยด้วยอยากไม่อยากฝากอะไรอยากเป็นกำลังใจค่ะถ้าอยากฝากก็อยากฝากกทมค่ะว่าช่วยด้วยเรื่องน้ำท่วมทุกคนแบบกลับบ้านลำบากมากๆเลยค่ะก็ค่ะ